วันนี้เรามาทำเมนูเผ็ดร้อนกินสู้กับอากาศบ้านเราดีกว่าค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะเตรียมเครื่องอย่างมะเขือเปาะผ่าแล้วแช่น้ำเกลือค่ะและผักต่างๆก็หั่นพักไว้แล้ววันนี้มิ้นจะใช้เป็นไก่บ้านนำมาหั่นเป็นชิ้นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้เช่นกันและแกงป่าเผ็ดๆต้องคู่กับไข่เจียวเท่านั้นใช้ไก่นะคะตอกลงไปปรุงรสแค่น้ำปลาแทน 100% ตาหอยนางรมฉลากสีแดงแค่ขวดเดียวค่ะตีให้เข้ากันตั้งกระทะเติมน้ำมันตามด้วยหอมแดงซอยนำลงไปผัดค่ะวิธีนี้จะช่วยหอมแดงของเรามีความหวานอร่อยหลังจากนั้นกระทะร้อนดีแล้วนะคะใส่ไข่ที่เราตีไว้ลงไปได้เลยไข่เจียวหนาๆนุ่มๆฟูๆปรุงแค่น้ำปลาแท้ 100% ตาหอยนางรมขวดเดียวเอาอยู่ค่ะและในส่วนของแกงป่าใส่น้ำมันลงไปในหม้อนะคะตามด้วยพริกแกงป่าให้หอมหลังจากนั้นเติมน้ำพริกแกงป่าถ้าใครทานเผ็ด นะคะตามพริกกะเหรี่ยงและพริกไทยเม็ดลงไปด้วยจะได้ความร้อนแรงมากๆค่ะหลังจากนั้นใส่ไก่บ้านต้มไปสักพักนะคะเราก็จะใส่ข้าวโพดอ่อนถั่วฝักยาวมะเขือพวงและมะเขือเปาะค่ะและแกงป่าเผ็ดร้อนหม้อนี้มิ้นจะปรุงรสด้วยน้ำปลาแท้ 100% ตาหอยนางรมฉลากสีแดงเหมาะกับเมนูแซ่บๆทุกเมนูค่ะเราจะใช้เวลาต้มไม่นานนะคะหลังจากนั้นใส่พริกไทยอ่อนกระชายใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าและใบกะเพราค่ะเมนูแกงป่าส่วนตัวมิ้นจะชอบผักแบบไม่สุกนุ่มนะคะเวลากินก็จะออกกรอบๆหน่อยทีนี้เรามาเตรียมจัดเสิร์ฟนะคะเมนูแกงป่าคู่บุญกับไข่เจียวและข้าวสวยร้อนๆและที่สำคัญเลยค่ะน้ำปลาพริกขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับคนไทยและน้ำปลาแท้ 100% ตาหอยนางรมสามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าและช่องทางออนไลน์